ไปดูเรื่องนี้กันหน่อยพี่ชายชวนเพื่อนมาดื่มฉลองวันเกิดย้อนหลังเจอกลุ่มวัยรุ่นบุกมาหาเรื่องน้องชายถึงในบ้านพี่ชายก็เลยออกไปไล่กลุ่มวัยรุ่นปรากฏเจอทางฝั่งนั้นยิงเสียชีวิตเดี๋ยวไปดูนาทีเกิดเหตุกันหน่อยนะครับบอกให้โทรแจ้งตำรวจโทรแจ้งตำรวจตั้งแต่ยังไม่มีเสียงปืนเลยนะจะมีเสียงปืนอ่ะวัยรุ่นพร้อมอาวุธบุกมาหาเรื่องวัยรุ่นที่อยู่ในบ้านนี้มีเสียงตะโกนท้าทายกันจากนั้นก็วิ่งไล่กันไปแล้วก็ได้ยินเสียงปืนดังขึ้นหลายนัดเหตุการณ์เกิดขึ้นตีสองที่ผ่านมานี่เองหน้าบ้านพักในซอยรามอินทรา21แยก18แขวงท่าแร้งเขตบางเขนกรุงเทพตำรวจสภ.บางเขนไปตรวจสอบขออภัยคุณผู้ชมตำรวจสน.บางเขนไปตรวจสอบมีผู้ถูกยิงได้รับบาดเจ็บ1คนเพื่อนนำตัวขึ้นรถจักรยานยนต์ไปขอความช่วยเหลือที่สำนักงานกู้ภัยมูลนิธิเพชรเกษมตำรวจตามไปตรวจสอบที่หน้าทางเข้าสำนักงานมีนายไพศาลอายุ29ปีนอนหงายอยู่บนเปลสนามพบบาดแผลถูกยิงด้วยอาวุธปืนเข้าที่กลางหน้าอก1นัดกระสุนฝังในเสียชีวิตนะครับสอบสวนน้องชายของนายไพศาลบอกว่าพี่ผมเป็นไรเดอร์ปกติพี่พักอยู่กับแฟนที่ซอยพหลโยธิน52ก่อนเกิดเหตุพี่ชายแวะมาหาแม่ที่บ้านเกิดเพราะชวนเพื่อนมาดื่มเบียร์ฉลองวันเกิดย้อนหลังกันพี่ชายเขาเกิด10ตุลาคมค่ะก็ชวนกันมาทั้งหมดเนี่ย6คนทีนี้ตอนตีหนึ่งฝนตกหนักมีกลุ่มวัยรุ่น 5-6 คนน้องชายเขาอ้างบอกว่าเขาจำได้เป็นกลุ่มเต้อเงิน41ขี่มอเตอร์ไซค์กันมา3คันมาถึงปุ๊บปาขวดใส่กลุ่มพี่ชายท้าทายให้ตนเองออกไปหาด้วยพวกเพื่อนๆแล้วก็พี่ชายเนี่ยก็ได้วิ่งไล่กลุ่มนั้นแตกกระเจิงไปแต่มีหนึ่งในกลุ่มผู้ก่อเหตุตกใจค่ะขี่มอเตอร์ไซค์ล้มทีนี้ทิ้งรถเลยขึ้นไปซ้อนมอเตอร์ไซค์เพื่อนแล้วหลบหนีไปทางฝั่งนี้นะเขาก็บอกนะน้องชายเนี่ยเขาก็บอกว่าพวกผมก็เลยเข็นรถมอเตอร์ไซค์ของเขาอ่ะกลับเข้ามาในบ้านกำลังจะโทรแจ้งตำรวจให้มาตรวจสอบผ่านไปไม่ถึง10นาทีฝั่งกลุ่มผู้ก่อเหตุย้อนกลับมาจะเอารถคืนแต่มาพร้อมกับอาวุธครบมือมีมีดหัวตัดมีปืนแล้วบุกเข้ามาหาเรื่องกันถึงในบ้านพี่ชายก็วิ่งตามกลุ่มผู้ก่อเหตุออกไปจังหวะนั้นแหละค่ะพี่ชายถูกกระหน่ำยิงหลายนัดเลยสาเหตุเนี่ยคาดว่ามาจากแก๊งของเต้มีเรื่องกับอีกแก๊งที่อยู่ในซอยบ้านเดียวกันเนี่ยเข้าใจว่าตนน่าจะอยู่กับแก๊งที่มีเรื่องด้วยหรือเปล่าก็เลยยกพวกมาหาเรื่องจนกระทั่งพี่ชายเป็นคนรับเคราะห์อย่างไรก็ตามขณะนี้ตำรวจรู้ตัวกลุ่มคนร้ายทั้งหมดแล้วคาดว่าจะจับกลุ่มตัวได้ในเร็ววันนี้นะครับ